วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตอุษาคเนฮาร์โมนีค่ะเพื่อมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์แล้วก็หารายได้มาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อุษาคเนซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและถูกสืบสานโดยเยาวชนกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกนำเข้าไปบรรจุในพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนพิพิธภัณฑ์การแสดงประวัติศาสตร์ทางดนตรีที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในโปรเจกต์ยักษ์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีการได้เริ่มความคิดโดยคณบดีผู้มากความสามารถรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขโดยหวังว่าอยากให้พื้นที่โล่งกว้างทำกลางพฤกษาชาติในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาถูกเนรมิตให้กลายเป็นตึก7ชั้นที่ภายในมีการรวบรวมความรู้เครื่องดนตรีการเรียนการสอนและการแสดงดนตรีที่น่าสนใจของทั้งชาวไทยชาวพื้นเมืองและชาวต่างชาติในเขตเอเชียอาคเนย์ไว้ในที่เดียวกันซึ่งโปรเจกต์ดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า400ล้านบาทไม่รวมมูลค่าของเครื่องดนตรีที่จะถูกนำมาแสดงและจะมีการจัดคอนเสิร์ตอุษาคเนย์ฮาร์โมนี Night for the Music Museum Founders เพื่อเป็นการจัดหารายได้มาสมทบทุนการก่อสร้างและเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเราเป็นสถาบันการศึกษาทางดนตรีพิพิธภัณฑ์เป็นหุ้นส่วนของสถาบันการศึกษาที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นแหล่งความรู้เป็นองค์ความรู้ความรู้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราเรียนรู้ความรู้ของชาวต่างประเทศแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งรวมความรู้ที่เป็นความรู้ของเราเอง 1. เครื่องดนตรี 2. วงดนตรี 3. นักดนตรีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเสียงดนตรีเราจะมีพิธีกรรมเล่นดนตรีใช่ไหมเล่นวงดนตรีลาวดนตรีมอญดนตรีเขมรกะเหรี่ยงยาวคือทุกๆชนิดที่อยู่ในละแวกเซาท์อีสต์เอเชียใช้งบประมาณ400ล้านสำหรับการก่อสร้างนะครับแล้วก็อีก100ล้านสำหรับการรวบรวมเครื่องดนตรีรวบรวมคนดนตรีรวบรวมเกี่ยวกับเสียงดนตรีของภูมิภาคอุษาคเนย์ครับคอนเสิร์ตก็เรานำวง Thailand Philharmonic Orchestra นะครับแล้วก็มาบรรเลงเพลงที่เราชอบแล้วเพลงที่ผู้ฟังชื่นชอบรวมทั้งเพลงที่เป็นของภูมิภาคนี้มาแสดงศิลปินต่างชาติที่วิไลมันมีอยู่เยอะครับมันมีอยู่แล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่58คนเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เก่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเชิญมาแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยวง Thailand Philharmonic Orchestra เนี่ยประมาณสัก 30% ก็เป็นชาวต่างชาติอยู่นะครับสำหรับคอนเสิร์ตอุษาคเนย์ฮาร์โมนีจะจัดขึ้นในวันที่15มกราคมณสวนพฤกษาดุริยางมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมชื่นชมกับฝีไม้ลายมือวงดนตรีระดับโลกสัญชาติไทยกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณ6เดือนข้างหน้าก่อนจะพร้อมเปิดให้ผู้ชมเข้าชมในโอกาสต่อไปค่ะ